ุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้ที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่นะครับสามารถจับกุมเรือดัดแปลงนะครับแล้วก็ลักลอบนำเอาเรียกได้ว่าเป็นน้ำมันดีเซลเถื่อนแล้วกันฮะเข้ามาเนี่ย 120,000 ลิตรนะฮะเรื่องนี้ทัพเรือภาคที่2นะครับตอนแรกก็ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่บอกว่าพบเรือต้องสงสัย1ลำเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เป็นเรือขนถ่ายน้ำมันไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรหรือว่าเรือน้ำมันเถื่อนนี่แหละครับไปลอยลำนะครับอยู่ห่างออกไปจากบริเวณเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีพอทราบข่าวนะครับเจ้าหน้าที่เองก็เลยเอาเรือต่อ269ออกเดินทางไปหาเรือลำนี้แล้วก็ไปเจอนะครับพอไปตรวจพบเนี่ยเป็นช่วง3ทุ่มของเมื่อคืนวันที่29นะครับมีผู้ควบคุมเรือแล้วก็ลูกเรือเนี่ยรวม6คนก็ควบคุมตัวมาที่สถานีเรือสมุยจากการตรวจสอบพบว่าตัวเรือนะครับเป็นลักษณะเรือประมงดัดแปลงชื่อว่ารุ่งชนะ5มีนายณรงค์รัตนมณีอายุ44ปีเป็นผู้ควบคุมเรือพร้อมกับลูกเรืออีก5คนรวม6คนนะครับคือใต้ท้องเรือเนี่ยดัดแปลงให้เป็นที่สามารถบรรทุกน้ำมันดีเซลได้6ถังถังละประมาณ 20,000 ลิตรนะครับก็รวมแล้ว 120,000 ลิตรก็คือเอามาแบบนี้เนี่ยหนีภาษีไม่เสียภาษีสุดท้ายต้องดำเนินคดีนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการจัดการในขั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ